ฉันมีแปรงและดินสอโอเคพร้อมแล้วมานั่งเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมฉันตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะเนี่ยดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะเราจะเริ่มด้วยการปัดแป้งฝุ่นเบาๆคุณต้องดูดีแน่ๆทีนี้ก็อายแชโดว์สีเนี้ยจะทำให้คุณดูดีมากขึ้นอย่าขยับนะอยู่นิ่งๆเข้ากับคุณมากๆเออจากนั้นก็ใช้มาสคาร่าโอเคมาทำให้ริมฝีปากดูโดดเด่นกันดีกว่าฉันชอบยี่ห้อนี้จังฮะทำไมมันไม่ออกมาฉันรู้นะว่ายังเหลืออยู่อ่ะน่าหงุดหงิดชะมัดโอ้ฉันชอบโชว์นี้จังเป็นราเมงที่อร่อยสุดๆนั่นคริสนี่นาเขาตลกชะมัดเมื่อกี้ฉันถือซ่อมอยู่นี่นี่จะช่วยแก้ปัญหาได้ให้เอาง่ามของซ่อมเสียบเข้าไประหว่างหลอดจากนั้นรูดมันขึ้นลิปก็จะออกมาจะได้ไม่ทิ้งให้เสียเปล่าบีบลิปกลอสใส่ภาชนะฉันไม่ต้องใส่พวกมันแล้วแบบนี้ทำให้ใช้ง่ายขึ้นด้วยทีนี้ก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดกับการบีบไม่ออกละแล้วฉันก็สามารถใช้แปรงกับมันได้ทำไมไม่คิดออกให้เร็วกว่านี้นะสีสวยมากเลยอะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะว้าวคุณคิดว่าไงบ้างว้าวฉันดูสวยจังคุณเก่งจังเลยขอบคุณค่ะเมื่อพูดถึงการแต่งหน้าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพสิ่งที่คุณต้องมีก็คือเคล็ดลับความงามสุดเจ๋งเหล่านี้คุณชอบเคล็ดลับไหนคอมเมนต์บอกเราด้านล่างหน่อยสิอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆอีกมากมายตี้หลับอยู่เหรอได้โอกาสแกล้งเธอเล่นซะหน่อยใครๆก็อยากปลุกหนวดนี่เนาะแต่เธอจะอยากหรือเปล่านะโอ้ไม่ฉันว่าเธอจะตื่นแล้วเฮ้ยเกือบไปแล้วอะแล้วฉันก็ลืมเอาเจ้านี่ไปซ่อมไม่ได้เลยให้มันอยู่ตรงนั้นแหละโอ้สบายดีจังไม่ได้นอนหลับสนิทแบบนี้มานานละเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะมีอะไรติดหน้าฉันเหรอเฮ้ยล้อกันเล่นเหรอเนี่ยไม่เป็นไรโกนออกก็ได้มีดโกนอยู่ไหนโอ้เดี๋ยวนึกอะไรออกแล้วแถวนี้มีกรรไกรบ้างไหมนะโอ้กล่องใส่ของของฉันต้องมีอะไรที่เอามาใช้ได้บ้างสิเครื่องถอนขนคิ้วฉันน่าจะโกนหนวดได้อยู่นะลองดูดีกว่าเหมือนหนวดหลุดออกมาเลยอะ yes. วันนี้ผิวแห้งจังนั่นครีมมอยเจอร์ไรเซอร์ของนาโอมิหรอได้เวลาเปลี่ยนสูตรแล้วลืมหน้าอกไปไม่ได้เลยผิวตรงนี้บอบบางมากเออผิวจะดีขึ้นแล้วล่ะเตรียมตัวเข้านอนดีกว่า มีอะไรโผล่ออกมาขนหน้าอกเหรอทำไมฉันมันไปได้ยังไงอะอยากแปลงร่างแกนทิชชู่ให้เป็นของไม่ธรรมดาไหมเอากาวเทลงชามแล้วอีกชามเอาผู้สีสีมาใส่ให้เต็มตอนนี้ล่ะสนุกเราก็ค่อยๆกดมันให้แนบแกนทำผู้เสร็จแล้วสวยเลยเป็นที่ใส่ดินสอสุดน่ารักพร้อมไปโรงเรียนหรือยังลูกหนูแค่ต้องจัดกระเป๋าก่อนต้องใช้หนังสือนี่เข้าใจเลือกนี่นี่ด้วยโอเคฮู้อย่าทำฉันเอวาลูกทำอะไรอ่ะเอาไว้เล่นหนุกๆค่ะพ่ออย่าเชยนะโอเคคิดว่าครบหมดแล้วล่ะไปกันหอตายแล้วดูเขาสิเอาพ่อคะแล้วเราทำไงกันดีอ่ะยากแฮะรอบนี้แต่พ่อว่าพ่อรู้ว่าต้องทำยังไง
ได้เวลาเข้าเรียนแล้วพ่อคะหนูถือของหนูเองได้เฮ้ยรับพ่อด้วยสิอายคนเขาอะพ่อช่วยทำเป็นเราไม่รู้จักกันได้ไหมคะโอ้โหเด็กคนดังอยู่ไหนล่ะพ่อไปเล่นกับพวกเขาได้ไม่ห้ามเข้านี่ห้องน้ำหญิงโอ้เข้าไปอายตายเลยพ่อรอนี่แล้วกันพ่อไปยังว่าแล้วต้องได้ผลห่างพ่อได้สักทีอ่ะแต่ฉันต้องคอยดูไว้คิดว่าโอเคแล้วฮึเขาเรียนหรือยังพ่อชอบคาบวิทย์อย่าทำอย่างนี้เลยสุดยอดเลยเหมือนได้ย้อนกลับไปไว้เด็กเลยอ่ะเป็นไงมั้งลูกเออก็ดีค่ะตอบผิดนะเนี่ยพ่อหนูทำเองต้องงี้สิลูกพ่อโอ้ยหยุดเถอะเฮ้ยเป็นวันที่พังมากไม่อยากเชื่อเลยว่าพ่อจะทำอย่างนี้กับฉันเครียดจนจะเป็นบ้าแล้วแต่อย่างน้อยเราก็มีป๊อปอิทเนี่ยเดี๋ยวนะรู้แล้วทำไงฉันจะเอากาวทารอบขอบป๊อปอิทแบบนี้ค่อยๆทาไปทีนี้ก็ต้องใช้ซิปติดลงไปบนกาวที่ทาแล้วก็ใช้ป๊อปอิทอันที่2ทากาวตรงกลางเลยแล้วเราก็จะติดผีเสื้อลงไปอยากเห็นกระเป๋าใหม่หนูไหมคะพ่อว้าวสุดยอดเลยอ่ะสีสดสดมาใส่หนังสือเรียนกันดีกว่าใบเก่าเยอะเลย เรียนให้สนุกนะลูกขอบคุณค่ะพ่อเจอกันนะคะเฮ้ยพวกเธอดูนี่ดิกระเป๋าสวยมากเอวาเออแย่มันมือกระเป๋านี้เลิศจังโอ้เปียกหมดเลยเนี่ยเลอะเทอะไปหมดดูผมฉันสิเครื่องสำอางก็ด้วยโอ้ข้างนอกฝนตกหนักเลยแฮดีนะเนี่ยที่เอาร่มไปด้วยโอ้ยไม่แฟร์เลยเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฝนตกทำพังหมดทุกอย่างเลยต้องทำอะไรกับผมเธอก่อนนะเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะดูสิเครื่องเป่าลมมืออยู่ตรงนั้นเอาหัวไว้ด้านใต้นี้เลยต้องได้ผลแน่เชื่อฉันเยี่ยมนั่นแหละมาทำให้ผมแห้งกันไม่น่าเชื่อได้ผลจริงๆด้วยอ่ะเห็นไหมบอกแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะตอนนี้จะมีอะไรดีกว่าการได้ใช้เวลาในช่วงหน้าร้อนที่ข้างสระน้ำอีกเกือบลืมทานนี่ไปเลยแค่แตะเบาๆเท่านั้นผิวฉันก็ส่องประกายกลางแสงแดดแล้วสาวๆคนไหนบ้างล่ะจะไม่อยากเปล่งประกายเย่ yeah! ไปที่ไหนฉันต้องมีตัวนี้ติดตัวเสมอฮ่าแดดดีสุดๆไปเลยว่าไหมโหว่าไงเจ้าคนสวยเลิกเล่นบอลก็ยังได้เลยนะขอโทษนะเธอบังแดดฉันไปหมดละโอ้ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่เธอหยุดเล่นสวัสดีสาวสวยอยู่ตรงนี้อีกคนล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยนี่ฉันหายตัวได้แล้วหรอไม่มีใครพูดกับฉันเลยโอ้เดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าต้องทำไงอันดับแรกเธอต้องเตรียมเบบี้ออยล์ก่อนและบรอนเซอร์ขูดบรอนเซอร์ออกมาด้วยไม้ไอศกรีมแล้วใส่ลงไปในขวดเบบี้ออยล์เห็นไหมมันค่อยๆร่วงลงไปแล้วต่อไปนำกลิตเตอร์แต่งหน้ามาแล้วเทลงไปผสมในขวดแค่นี้ก็ได้ครีมประกายที่เราต้องการแล้วปิดฝาให้แน่นสนิทดีแล้วก็ถึงเวลาเขย่าให้ทุกอย่างเข้ากันสวยเลิศไปเลยใช่ไหมล่ะหยดแล้วทาบางๆแล้วตัวจะเป็นประกายเรากับแสงแดดเลยล่ะขอบคุณที่บอกนะเครื่องดื่มได้แล้วลิลลี่
มันใครอ่ะเธอเป็นสาวสวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยได้ผลมันมีเวทมนต์จริงด้วยซันนี่อะไรเนี่ยไม่มีเหตุผลนะซะเลยหยุด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 วิ่งหนีแม่ได้แล้วจับได้แล้วห้ามวิ่งหนีแล้วนะได้เวลาอาบน้ำแล้วก็ห้ามปฏิเสธด้วยเฮ้ยเอาล่ะมาขัดตัวกันอะไรน่ะเธอหายไปแล้วหนีไปได้ไงเนี่ยไปซะแล้วเย่รักสัตว์ประหลาดของฉันจังเจ๋งที่สุดเลยคิดว่าทำอะไรอยู่จ๊ะมาเร็วเข้าไม่เอาไม่อยากอาบน้ำหนูเกลียดการอาบน้ำแม่ใจร้ายที่สุดเลยก็ได้แม่ใจร้ายแต่ว่าลูกต้องขัดตัวนะไม่จับหนูไม่ได้หรอกหนูไม่ขัดตัวโอ้ยตายแม่จะเป็นบ้าอยู่แล้วนะเย่เป็ดกำลังว่ายน้ำมันเก่งมากเลยเธอชอบเป็ดยางเอาล่ะฉันว่าฉันเอามันมาช่วยได้นะต้องใส่แก้วใบใหญ่แล้วก็เอาอีพ็อกซี่ใส่ลงไปดูฟองอากาศพวกนั้นที่ลอยขึ้นด้านบนสิอีกหน่อยโอเคแค่นี้น่าจะพอละตอนนี้เพิ่มสีลงในอีพ็อกซี่ไม่กี่หยดก็พอตอนนี้คนมันเข้าด้วยกันฉันต้องกวนเยอะเลยเพราะว่าอีพ็อกซี่มันข้นมากเอาล่ะคนพอแล้วตอนนี้ก็เอาไปราดเป็ดยางเอาล่ะเจ้าเป็ดได้เวลาอาบน้ำอีพ็อกซี่แล้วต้องราดให้ทั่วเป็ดเพื่อให้แน่ใจว่ามันเคลือบทั้งหมดมันข้นมากเลยพอเททั้งหมดแล้วก็ต้องรอให้มันแห้งโอเคเสร็จแล้วทาราคิดว่าไงจ๊ะลูกว้าวโอ้แม่เจ้าเธอมัวแต่มองเดวกระเป๋ารีบตามมาสิไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะทำของหล่นกระจายแบบเนี้ยอะไรอ่ะตายแล้วกระเป๋าใบนั้นลอยอยู่ได้ไงอ่ะดีมากกระเป๋าแกตามมาได้ทันได้เวลากินขนมละไม่ค่อยชอบเลยอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยบางทีแอปเปิลลูกนี้อาจจะพอกินได้ก็งั้นๆน่ะโอ้ยอีกแล้ววะเนี่ยอะไรนั่งหนานะฉันยังนั่งอยู่นี่นะหิวน้ำจังเยี่ยมฉันดื่มน้ำไปหมดละครั้งนี้ฉันรับขยะได้ทันว้าวดูกระเป๋าเจ๋งๆของเธอสิมันเจ๋งกว่ากระเป๋าฉันเยอะเลยอ่ะนี่จะว่าอะไรไหมถ้าเราถ่ายเซลฟี่ด้วยกันกับกระเป๋าใบเนี้ยอ๋อได้สิจัดไปเลยว้าวดูกระเป๋าสุดเจ๋งของนักเรียนคนนั้นสิครูก็อยากมาเข้าเฟรมถ่ายเซลฟี่ด้วยเหมือนกันเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับการมาโรงเรียนมากดีมากเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าจะกลายเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวนะขวดพลาสติกใบเนี้ยทำให้ฉันได้ไอเดียเจ๋งๆล่ะได้เวลาใช้ทักษะงานฝีมือแล้วฉันมีซิปและแน่นอนมีขวดพลาสติกนี้ด้วยพันซิปรอบขวดแบบนี้ฉันจะรูดซิปเปิดแล้วก็ตัดขวดสดาฉันทำกระเป๋าใส่ซองเล็กๆจากขวดน้ำตอนนี้ทาสีเงินและเพิ่มเปลวไฟสวยๆเข้าไปจรวดไงทีนี้ก็เปิดแล้วก็ใส่กระดาษเข้าไปให้มันมั่นคงแล้วก็ใส่ปากกาดินสอเข้าไปลืมของว่างไปไม่ได้เลยขนมสักหน่อยก็น่าจะได้รูดสีปิดแค่นี้ก็เรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาอวดเครื่องยนต์จรวดแล้วกระเป๋าของฉันดูเจ๋งกว่าอีกและแน่นอนฉันจะกินของว่างเมื่อไหร่ก็ได้เครื่องยนต์จรวดของฉันทำงานได้อย่างที่ต้องการเลยแล้วฉันก็ชอบว้าวขอโทษทีฉันต้องไปแล้วอ่ะเฮ้ยฉันขอดูกระเป๋าเป้หน่อยนั่นไฟจากจรวดเหรอว้าวจริงดิเขาจะแบ่งของกินเหรอเยี่ยมเลยตายแล้วได้รับความสนใจมากกว่าที่คิดไม่ชอบเลยไม่พอกันทีถอยออกไปอะไรอ่ะไว้เจอกันนะโรงเรียนจริงเขาไปไหนเนี่ยอวกาศเหรอว้าวนั่นเป็นกระเป๋าเป้ที่เท่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยอะบางทีของฉันก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันนะกระเป๋าเป้พาฉันไปอวกาศทีบนนี้เงียบสงบดีจังชอบจังเลยอะว่าไงโอ้ผมของเธอยุ่งเหยิงไปหมดฉันรู้สึกแย่คนอื่นหัวเราะย้อเธอแน่ๆนั่นคงจัดการยากหยุดรู้อะไรไหมเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนี่คือการจัดแต่งทรงผมเราจะเริ่มด้วยการดึงหนังยางออกโอเคแต่ตอนนี้ฉันผมยุ่งแล้วเพราะฉันยังทำไม่เสร็จไงเธอต้องการสีสัน
ขั้นแรกเราต้องมีปากกามาร์กเกอร์ฉันจะตัดตรงปลายแล้วเอาไส้หมึกออกมามันเป็นหลอดหมึกเล็กๆซึ่งหมายความว่าฉันเป่ามันได้ฉันแค่จะเอาเข้าปากและได้แล้วสีออกมาหมดแล้วโอเคตอนนี้ฉันมีสีแล้วต่อไปก็ต้องใช้ครีมฉันจะใส่ลงไปเล็กน้อยแล้วเริ่มผสมกับสีโอเคเราพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปมีถุงมือพลาสติกแล้วถึงเวลาลงมือฉันจะทาเลเยอร์นี้บนปลอยผมของเธอแล้วห่อด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ดีได้เวลาสีม่วงแล้วแน่ใจนะว่านี่เป็นความคิดที่ดีจริงๆใช่เธอจะเห็นเองเมื่อทุกอย่างเสร็จฟอยล์สำหรับอันนี้ด้วยตอนนี้เราแค่ต้องรอเอาล่ะได้เวลาเช็คผมแล้วแค่แกะแผ่นฟอยล์ก็เรียบร้อยโอ้ฉันกลัวจะไม่กล้ามองเลยเดี๋ยวนะผมฉันเหรอมันเป็นสีเขียวสีม่วงว้าวน่ารักจังฉันชอบมากเลยฉันว่าเธอต้องการอีกอย่างที่จะทำให้ลุคนี้ดูดีขึ้นเราจะถอดแว่นนี้ออกเธอมองเห็นถ้าไม่ใส่แว่นใช่ไหมรู้ได้ไหมถอดเสื้อแคดิแกนออกด้วยเราจะเอามันไว้ตรงนั้นที่มันควรอยู่ใช่เปิดกระดุมออกหน่อยฉันรู้สึกค่อนข้างน่ารักไปกันเถอะไปห้องเรียนกันเอาล่ะได้เวลาทดสอบลุคใหม่ของเธอแล้วว้าวเธอเห็นสีม่วงและสีเขียวเหมือนที่ฉันเห็นไหมโอ้พระเจ้าไม่มีใครหัวเราะขอบคุณมากเลยโอ้ยให้ตายเหอะเหนื่อยใช่ไหมแต่ยังมีงานต้องทำอีกตั้งเยอะอย่างน้อยฉันก็ยังมีกาแฟแล้วนะอู้ไม่ไหวแล้วบางทีควรจะงีบสักหน่อยนะเย้ได้เวลาแต่งหน้าก่อนไปเรียนแล้วฉันมีของพร้อมแล้วแล้วฉันจะวางกระจกไว้ตรงนี้ฮะเฮ้ยพ่อคะตื่นค่ะโอ้โหพ่อเหนื่อยมากเลยมีอะไรเหรอพ่อมีอะไรติดอยู่ที่หน้านะคะดูสิอู้อะไรกันเนี่ยพ่อเอาออกก่อนนะโอ้ไม่นะดูใต้ตาแพนด้าของพ่อสิดูไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยบางทีนี่อาจช่วยได้ไม่น่าโอ้หรืออันนี้เดี๋ยวหนูรู้แล้วว่าอะไรช่วยได้มานี่สวรรค์หางจระเข้ช่วยพ่อฉันหน่อยนะลูกคิดว่าจะได้ผลจริงๆเหรอได้สิคะเปิดใบว่านหางจระเข้ออกแล้วนำเจลของว่านหางจระเข้ใส่ลงในเครื่องปั่นจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยแค่นี้น่าจะพอละแล้วเอาใบของมันออกไปปั่นเจลว่านหางจระเข้กับน้ำเข้าด้วยกันคราวนี้ก็พร้อมละฉันต้องการภาชนะแบบนี้เทส่วนผสมลงไปในรูเล็กๆนี่ใส่แค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะล้นเอาคราวนี้ฉันก็แค่เอาไปแช่แข็งรอไม่กี่นาทีให้มันแข็งตัว วันนี้ฉันจะทำอะไรอีกดีนะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะพร้อมใช้งานแล้วนี่ไงพ่อคะดูซิว่าหนูทำอะไรมาให้ว่านหางจระเข้แช่แข็งค่ะนี่ค่ะลองดูแค่ใช้มันถูใต้ตาทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะได้ผลหนูบอกแล้วเห็นไหมใต้ตาดำๆของพ่อหายไปเลยว้าวน่าประทับใจจริงๆเดี๋ยวพ่อทำที่ใต้ตาอีกข้างด้วยนะพ่อชอบความรู้สึกเย็นๆบนผิวแบบเนี้ยไม่รู้เลยว่ามันทำได้ง่ายแบบนี้นะช่วยพ่อได้มากจริงๆลูกพ่อต้องรีบไปแล้วล่ะเฮ้ยโทษทีผมมาช้าเป็นไงบ้างแย่มากไม่ได้นอนมาเป็นวันๆเลยเนี่ยดูไม่ได้เลยโอ้คุณต้องลองแท่งว่านหางจระเข้นี่นะลูกสาวผมทำให้นี่ผมทำให้ดูถูที่ใต้ตาแบบนี้โอ้ว้าวเยี่ยมจริงๆขอบคุณครับเดี๋ยวผมทำต่อเองนะตามสบายเลยมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกแค่ทาลิปเองฉันจะค่อยๆทามันสาวๆก็ใช้มันง่ายๆได้ยังไงกันนะดูไม่จืดเลยฮะไม่ได้เรื่องเลยทาได้สวยเหมือนเคยว้าวเธอดูดีจังเลยอ่ะไปขอคำแนะนำหน่อยดีกว่านี่แกบี้ทำไมให้ทาลิปแบบนั้นล่ะเนี่ยเอาไปสิขอบใจทาลิปน่ะไม่ยากหรอกดูนี่นะเลือกเฉดสีที่เธอชอบจา
ากนั้นลากเส้นตรงลงไปตรงกลางริมฝีปากของคุณทีนี้ก็เม้มริมฝีปากเข้าด้วยกันล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเชื่อใจฉันเถอะนะยอมรับเถอะเธอว้าวใช่ไหมล่ะว้าวจริงๆด้วยขอลองบ้างนะวาดเส้นตรงจากนั้นเม้มปากเข้าด้วยกันแบบนั้นแหละสนุกจังเลยว้าวมันได้ผลเยี่ยมเลยเฮ้ย ยังไงเนี่ยคุณอยู่ไหนแล้วผมขอโทษกำลังไปแล้วโอ้ไม่ดูสีสันพวกนี้สิฉันใส่ชุดสีขาวมาพวกเขาไม่ให้ฉันเข้างานแน่โอ้ไม่นะอุ๊ปส์พลาดแล้วเดี๋ยวคุณอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเฮ้ยเห็นฉันไหมเนี่ยฉันต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วมีที่ไหนให้ซ่อนได้บ้างถังขยะเหรอแย่ชะมัดแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วอะเอาละฉันน่าจะลงไปซ่อนในถังขยะ ฉันน่าจะมองผิดไปเองละมั้งโอ้ยเกือบไปแล้วเธอเกือบเห็นฉันแล้วอะแหละในนี้แย่สุดๆเลยโอ้อะไรเนี่ยชีวิตศิลปินของฉันจบสิ้นแล้วมีอะไรอยู่ในนี้อะกากเพชรนี่โอเคฉันจะใช้จาน1ใบแล้วเทกากเพชรลงไปสีแดงนี่สวยมากฉันจะเทให้เป็นแนวเลยต่อไปก็กากเพชรสีทองเทให้เยอะๆฮู้สีที่3เป็นสีเขียวเยี่ยมไปเลยสีที่เหลือก็สวยนะคราวนี้เอามือวางลงบนกากเพชรในจานโอ้ดูสิวิบวับประยิบประยับไปหมดเอาละออกจากถังขยะดีกว่าแล้วก็เอามือ2ข้างแปะไปที่เสื้อเรียบร้อยสวมแว่นตลกๆอีกหน่อยก็ครบแล้วได้เวลาปาร์ตี้นี่ก็สายแล้วล่ะที่รักผมขอโทษนะรถติดก็เลยมาช้ารู้ไหมว่าฉันรอนานแค่ไหนอ่ะผมขอโทษนะแต่ดูเสื้อผมสิทำเองเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะทำเองเลยเหรอสุดยอดสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยเราพร้อมเข้าไปในปาร์ตี้แล้วล่ะขอดูก่อนนะโอเคเข้าไปได้จำเป็นต้องขนาดนี้เลยเหรอครับผมไม่ได้พกอะไรมาครับสาบานได้โกหกไม่เนียนเนาะเฮ้อโดนจับได้อีกละสอบตกแน่เลยฉันไปได้วันนี้ท่าจะไม่สวยแฮะแต่ครูลืมดูไปที่หนึ่งเสร็จแล้วโอ้ดูเขาสิโตเป็นหนุ่มแล้วทำไมเด็กพวกนี้ไม่เป็นแบบลูกฉันเลือกผมเลือกผมผมตอบได้ยังไงดีจ๊ะไบรอันลูกแม่มานี่มาเอาจริงดิครูเลือกแต่ไบรอันอะครับแม่ผมมาแล้วเหมือนผมจะตอบไม่ได้แฮะ3คูณ2เท่ากับ6งั้นคำตอบคือ5มั้งต้องใช่แล้วล่ะไม่ใช่นะจ๊ะจริงหรอใส่1ไปข้างหน้าอ๋อเข้าใจแล้วนี่ครับฉลาดจริงๆลูกแม่โอ้เสร็จให้หน่อยค่ะว้าวขอบใจนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันทำลงไปได้ยังไม่ค่อยชินแฮแม่มองกุฎให้เลยจ้าสุดยอดเป็นทั้งแม่และครูนี่มันเวิร์กจริงๆเลยอย่าได้มองขึ้นมาเชียวดีนะที่อ่านมาก่อนไม่น่านอนดึกเล่นเกมเลยเราประสาทจะกินแล้วเนี่ยนี่ช่วยฉันหน่อยไหมโอเคข้อ1ตอบ250ข้อ2ตอบ65ใครกระซิบอะไรกันพวกเด็กขี้ลอกทำยังกะหลอกฉันได้ฉันต้องลองวิธีอื่นไม่ต้องพูดอะไรสักคำเดี๋ยวฉันปรับตกทั้งคู่เลยนี่
แย่แล้วเราแป๊บนะมันแก้ได้ง่ายๆเลยดูมือฉันจุดที่ต่างไปแปลว่าตัวอักษรต่างกันเข้าใจแล้วโอเคข้อ1คืออะไรนะเอแล้ว2อ่ะนั่นทำอะไรกันน่ะแค่ขยับคลายเครียดค่ะโอเคสอบมันเครียดครูเข้าใจเรียบร้อยต้องจดลงไปให้หมดรสบลูเบอรี่ไรอันทำไมมีขนมเต็มไปหมดเก็บไปเดี๋ยวนี้ต้องเก็บแล้วแหวะอะไรบ้าปะเนี่ยคุณว่าเป้ทั้งสองใบนี้ต่างกันไหมแล้วเจอกันขอแวะล็อกเกอร์แป๊บนึงนะไม่มีใครเห็นใช่ปะขอแค่อันเดียวเอ้ยเอาไม่นะเบ็ตตี้ไม่มีอะไรนะหยุดจ้องสักทีสิโอ้เบ็ตตี้เธอก็ชอบสะสมขยะหรอเห็นนี่ไหมทำไมไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ล่ะแม่เหล็กก็ช่วยได้เห็นไหมใช้เก็บของได้หลายอย่างเลยทีนี้มันก็เป็นระเบียบแล้วขอบใจนะไบรอันไปกันเถอะเร็วเร็วมาถ่ายเซลฟี่ก่อนเรียนกันเถอะหืมลาน่าทำไมตาของเธอเป็นแบบนั้นน่ะฮะทำไมเมคอัพฉันเลอะแบบนี้ล่ะฉันเพิ่งจะทามันหยงๆนี่เองโถเอ้ยแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ดูสิยิ่งถูกก็ยิ่งเลอะเข้าไปอีกแล้วฉันก็ไม่ได้พกเอาเครื่องสำอางมาซะด้วยสิแต่บางทีปากกาไฮไลท์นี่อาจจะช่วยได้ทำไมฉันไม่คิดได้ก่อนหน้านี้นะถ้าคุณต้องเผชิญกับปัญหาแบบนี้เจ้าปากกาไฮไลท์นี่อาจช่วยกู้สถานการณ์ได้เพียงแค่ป้ายลงไปรอยที่เลอะออกมาก็จะหายไปปากกานั่นมันไม่เป็นสีออกมาหรอกหรอดีนะที่เธอถามแบบนั้นความจริงฉันดัดแปลงมันมาแล้วล่ะเริ่มจากเตรียมชามน้ำอุ่นมานำปากกาไฮไลท์มาและเปิดฝาดึงปลายมันออกมาแช่ลงไปในชามน้ำอุ่นแล้วทำแบบเดียวกันกับไส้ในของมันด้วยจากนั้นก็แช่ทิ้งไว้จนสีมันออกมาจนหมดต่อไปก็นำไส้ที่ไร้สีนั้นไปแช่ไว้ในน้ำยาล้างเครื่องสำอางที่เตรียมไว้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วก็นำมันกลับมาใส่ไว้ในแท่งปากกาเหมือนเดิมอย่าลืมปิดฝาด้วยล่ะแค่นี้เองง่ายใช่ไหมล่ะอยากลองใช้ดูหน่อยไหมโอ้ขอบใจมากนะจ๊ะเอาล่ะทีนี้ก็เริ่มเรียนกันได้แล้วพวกเราไก่งวงรมควันคือที่สุดฮะฉันต้องไปยิมในอีก15นาทีเหรอสงสัยแซนด์วิชต้องรอก่อนแล้วล่ะฉันจะเอาชุดออกกำลังกายไปด้วยแต่ฉันอยากอยู่บ้านแล้วก็ดูอะไรด้วยเปลือยจังอยากได้กล้ามเนื้อจริงๆหรอฉันคงต้องกินตัวนี้ทีหลังแทนใครจะรู้ว่ามีถุงพลาสติกใบนี้เราเจอกันนะคุณแซนด์วิชรสชาติของแกจะดีขึ้นหลังจากฉันออกกำลังกายเสร็จเจลอาบน้ำก็ห้ามลืมหวังว่าของทุกอย่างจะยัดลงไปในนี้ได้นะแกต้องอยู่บ้านโลชั่นโอเคเข้าไปทำไมรู้สึกในนี้มันเปียกๆอ่ะโอ้ไม่นะแซนด์วิชของฉันกลายเป็นซุปแล้วซุปสบู่เหลวบ้าจริงคงไม่ได้กลิ่นไก่งวงแล้วสินะจำไว้เลยว่าต้องปิดฝาสบู่ให้แน่นแล้วจะทำยังไงกับของพวกนี้ดีอ่ะรู้แล้วเพื่อให้ของของคุณปลอดภัยจากการหกหรือรั่วคลายฝาก่อนเก็บมันเข้ากระเป๋าจากนั้นเอาถุงแซนด์วิชอันใหญ่มาคลุมพวกมันและหมุนฝาทับถุงพลาสติกดูสิจะไม่มีการหกเกิดขึ้นในกระเป๋าแล้วล่ะฉันน่าจะคิดได้ก่อนใส่อาหารลงไปนะถึงเวลาไปยิมแล้วอู้ข้อยังชั่วเอาล่ะกลับไปให้เกรดต่อได้อันนี้ได้ A+ เนี่ยล้มเหลวสุดๆมีนักเรียนไม่น้อยเลยที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่งานเยอะจังเลยอ่ะโอ้ย
นี่มันสายแล้วนะเนี่ยฉันต้องรีบทำให้เสร็จให้เร็วที่สุดเลยเหลืออีกแค่นิดเดียวตายจริงฝันร้ายสุดๆเลยอ่ะไม่นะหมึกติดเต็มหน้าผากเลยโอ้ยตอนนี้ฉันต้องมาล้างหมึกพวกนี้อีกหวังว่ายังลบจะลบออกนะเดี๋ยวนะฉันเอาแหวนมาทำอะไรสักอย่างดีแน่แค่หยอดกาวรอนิดนึงลงบนแหวนแล้วก็ยังลบทีนี้ก็เขียนตัวอักษรตรงนี้แน่นอนว่าเป็นตัวอักษร F นี่ไงฉันมีอย่างละอันสำหรับเกรดที่ผ่านและไม่ผ่านออกมาดูดีมากตอนนี้กลับมาให้คะแนนอีกครั้งแล้วนะขอฉันทดลองแล้วก็ตรวจคำตอบก่อนประทับตาด้วยแหวนเกรด A อันนี้ F อันนี้ได้ A มาดูอันนี้ดีกว่าแม่ประทับใจ A อีกแล้วและนั่นคือแผ่นสุดท้ายละดูสิว่าเสร็จเร็วแค่ไหนไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันประหยัดเวลาได้ขนาดนี้ได้เวลากลับบ้านละ Yes เราเข้าเรียนตรงเวลาเป๊ะเลยนี่พวกเธอสองคนเลิกคุยกันได้แล้วได้เวลาสอบแล้วนะสอบดีนะที่เราเตรียมพร้อมมาเยี่ยมแล้วฉันมีโพยข้อสอบมาด้วยเหมือนกันเราสอบผ่านฉลุยแน่ๆเฮ้พวกเธอสองคนยิ้มอะไรกันอ่ะทำตัวมีพิรุธกันนะได้เวลาสแกนพื้นที่ตรวจการโกงแล้วฮะว่าแล้วเชียวพวกเธอมีโพยข้อสอบแจ้งเตือนไม่อนุญาตเด็ดขาดเฮ้คิดว่าจะโกงข้อสอบแล้วลอยนวลได้ง่ายๆงั้นเหรอทั้งที่มีโพยข้อสอบยาวเป็นหางว่าวแบบเนี้ยคิดว่าจะลอยนวลอย่างนั้นเหรอแต่ครูจับได้แล้วและเธอตรงนั้นครูเห็นเหมือนกันนะมีอะไรในแก้วนี้บ้างกาแฟเย็นเหรอเฮ้เดี๋ยวก่อนซ่อนอะไรกันไว้ในนี้อ่ะเป็นลายมือที่เล็กสุดๆจนน่าประทับใจเลยแต่ก็คือโกงนั่นแหละเธอไม่รอดแน่ไม่ฉันไม่อยากสอบตกนะเดี๋ยวนะฉันว่าฉันนึกไล่ออกแล้วล่ะฉันก็ลืมว่าฉันซ่อนโพยข้อสอบไว้ที่นิ้วด้วยอ่ะโอ้ยฉันจะทำไงดีอ่ะเฮ้ยอะไรติดรองเท้าอ่ะอีหมากฝรั่งเดี๋ยวนะฉันจะติดโพยข้อสอบที่พื้นรองเท้านี่ไงล่ะแน่นดีแล้วและตอนนี้ฉันก็ได้คำตอบที่ต้องการสำหรับข้อสอบละเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาไม่มีอะไรค่ะหนูแค่พัดให้ตัวเองนิดหน่อยส่วนเธอก็เล่นโยคะนะคะโอเคดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรงั้นก็ทำต่อไปและนี่คือวิธีที่เราทำข้อสอบผ่านฉลุยโอ้ว้าวดูทรงผมพวกนี้สิฉันชอบจังฉันก็อยากทำทรงใหม่นะแต่ยังไงอ่ะลองอะไรใหม่ๆดีกว่าฉันต้องใช้กรรไกรเอาแล้วนะกล้าๆหน่อยแค่ผมเองไม่ถ้าฉันเป็นเธอฉันไม่ทำแน่ชื่อฉันเหอะฉันเจ็บมาก่อนส่งกรรไกรมาเกือบไปแล้วไหมล่ะโอ้ฉันคงไม่มีวันได้ทำผมทรงใหม่แล้วล่ะแต่ก็ไม่แน่ฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วฉันจะใช้ยางรัดผมไว้แบบนี้แล้วก็ปาดมาข้างหน้าตอนนี้ฉันจะถักผมที่เหลือมันต้องดูดีมากแน่เกือบเสร็จแล้วข้างหลังเสร็จแล้วแล้วก็จะแยกผมด้านบนจากนั้นเอาเปียใส่เข้าไปแล้วก็ดึงให้สุดสำหรับหน้าม้าฉันจะใช้ที่หนีบผมเพื่อจัดทรงความร้อนจะทำให้มันตรงแผ่มันออกมาหน่อยเรียบร้อยดูดีมากเลยฉันควรได้ลงแมกกาซีนนะเธอทำอะไรกับผมตัวเองอ่ะฉันไม่เข้าใจกรรไกรก็อยู่กับฉันหนูแค่เป็นสไตลิสต์ที่เก่งนะคะขนมฉันรักเธอจังมันต้องอยู่แถวนี้สิในนี้ไม่มีแล้วในนี้ล่ะไม่มีไม่เอาหน้ามาร์ชเมลโล่แสนอร่อยเตรียมลงท้องฉันได้เลยฮะมันหายไปเอาเหอะยังมีอย่างอื่นอีกเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่น่าจะใช้ได้โอ้ขอโทษทีฉันมีเดทแต่ว่าหาเครื่องสำอางไม่เจอฉันจะใช้ขนมแทนแต่แล้วเธอจะต้องใช้นี่แล้วก็อย่างอื่นด้วยนี่คงได้แปลกเกินไปแล้วฉันไปดีกว่า
บีทรูทนี่แหละที่ต้องการเอาล่ะได้เวลาเริ่มแล้วฉันจะเริ่มที่คัสตาร์ดฉันจะใส่คัสตาร์ดในชามแล้วผสมกับแป้งและน้ำคนให้เข้ากันจนมันกลายเป็นครีมอย่างที่ต้องการเลยมาร์ชเมลโล่จะทำหน้าที่เป็นแปรงจุ่มลงในส่วนผสมคัสตาร์ดแล้วเอามาทาหน้ารองพื้นที่ดูดีและรสชาติอร่อยอะไรอีกโอ้รู้แล้วโกโก้แสนอร่อยฉันต้องใช้แปรงอีกอันทามันทับคัสตาร์ดแล้วก็อีกข้างมันดีกว่าเครื่องสำอางปกติของฉันอีกอ่ะโอ้คิ้วฉันต้องแต่งด้วยแน่ๆฉันจะใช้โกโก้อีกแล้วก็น้ำอีกหน่อยไม้จิ้มฟันนี่จะต้องมีประโยชน์ค่อยๆใช้ทาคิ้วใครต้องการเครื่องสำอางแพงๆกันล่ะเพอร์เฟกต์ได้เวลาเพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นน้ำมันมะกอกนิดหน่อยแล้วผสมกันแล้วฉันมีอายแชโดว์โฮมเมดที่น่าทึ่งที่สุดชอบสีนี้จังเลยว้าวแล้วก็สำหรับบีทรูทนี่จะเพิ่มสีสันให้แก้มของฉันแก้มเปล่งปลั่งสกิโดนี่แหละที่ฉันต้องการเลยแทนที่จะกินก็เอามาใช้แทนลิปสติกเรียบร้อยฉันว่าฉันพร้อมละสุดท้ายได้เวลาไปเดทคุณดูสวยจังผมจูบคุณได้ไหมครับคิดว่าจะไม่ถามซะแล้วไปเปิดห้องไปเธอนี่จูบเก่งจังเอ้ยขอโทษมันแค่เป็นมิดไปหน่อยอ่ะมันต้องแปรงฟันด้วยกลิ่นปากมันว่ากันว่าความสวยขึ้นอยู่กับคนมองแต่แต่งหน้าสักหน่อยก็ไม่เสียหายได้จริงไหมอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆแล้วกดติดตามช่องของเราเพื่อดูชาเลนจ์สนุกๆแบบคลิปนี้อีกดูนี่สิว้าวดูสร้อยข้อมือนั่นสิอะไรของเก่าๆเนี่ยเหรอมันหนักมากเลยเพราะว่าเพชรมันเยอะอะน่ารักดีฉันแค่ต้องปัดผมออกหน่อยเธอชอบต่างหูฉันไหมโอ้โหสวยสมัดอิจฉาจังเลยงั้นดูนี่สิน่าประทับใจใช่ไหมล่ะแค่นั้นน่ะเหรอส่วนฉันมีรอยยิ้มเงินล้านไม่อยากเชื่อเลยรู้แล้วนี่ต้องอวดลูน่าได้แน่อัญมณีติดผมนี่แหละเป็นไงลูน่าไม่เอานะฮะไม่ควรเป็นแบบนี้สิโอ้ไม่นะมันร่วงอ่ะน่าอายชะมัดดูนี่นะว้าวอะไรอ่ะเธอแค่กดอัญมณีกับผมง่ายๆมีหลายสีด้วยว้าวน่าทึ่งมากเลยฉันรู้จ้ะฉันแค่ชอบสไตล์น่ะติดผมฉันน่าเบื่อมากเลยว้าวในนี้สว่างเกินไปแล้วมองไม่เห็นเลยอ่ะตาฉันก็ยังชั่ววันนี้วันเสาร์หมายถึงการได้กินขนมทั้งวันอดัมเขาจะเห็นฉันแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยเก็บกวาดก็แล้วกันสดใสหน่อยสดใสหน่อยไงที่รักโอ้เขาน่ารักจังเลยหวังว่าเขาจะไม่เห็นเศษขนมนะขณะที่ทุกอย่างดูสงบการขยับหนึ่งครั้งก็เปลี่ยนทุกอย่างได้โอ้ยเจ็บนะนั่นน่ะเจ็บหัวมากเลยตอนเนี้ยอดัมเขายังอยู่ไหมอ่ะวางสายไปแล้วบ้าจริงเฮ้ยฉันรู้แล้วว่าจะแก้ไขยังไงเพื่อป้องกันการทำมือถือตกใส่หน้านำยางรัดผมมาคล้องกับเคสมือถือในแนวยาวจากนั้นก็ใส่มือถือกลับเข้าไปดูสิเหมือนที่จับมือถือเลยอดัมนั่นไหนใช่ไหม
ขอโทษทีนะฉันซุ่มซ่ามอ่ะมือถือจะไม่ตกอีกแล้วกินเยอะอีกแล้วเหรอไม่ดีสันฉันเพิ่งไปวิ่งมา5ไมล์โอ้คอแห้งจังเฮ้ยไม่เหลือสักหยดเลยเหรอฉันเปิดมันเพิ่มก็ได้มาทดสอบทักษะการเทของฉันกันดีกว่าแกควรเข้าไปในขวดสิเอาล่ะโฟกัสตอนนี้ฉันเห็นชัดขึ้นแล้วเทเลยเฮ้ยมันไหลไปทุกที่เลยยกเว้นในขวดบ้าจริงแม้แต่จิบยังไม่พอเลยฉันไม่อยากขาดน้ำนะเฮ้ยยืมตะเกียบข้างนึงสินี่คือคำตอบที่จะทำให้ฉันได้กินน้ำล่ะเอาแก้วมาชิดกับตะเกียบแล้วเทน้ำมันก็จะไหลลงไปเคล็ดลับนี้เจ๋งใช่ไหมล่ะว้าวไปเรียนวิธีนั้นมาจากไหนเนี่ยไหนดูซิว่าฉันทำได้ไหมฉันจะใส่น้ำส้มลงในนี้ได้ผลอย่างกับว่าน้ำมันติดอยู่กับตะเกียบยังไงอย่างนั้นอ่ะนี่ทำให้การเทน้ำในเวลารีบๆง่ายขึ้นโอ้ไบรอันน่ารักจริงเลยอ่ะเขาอยากไปเดทพรุ่งนี้เหรอ Yes Sophia อะไรฉันจะไปเดทกับไบรอันใช่ฉันจะไปไม่เธอไม่เชื่อฉันเหรอเธอกำลังพูดถึงอะไรน่ะโอ้ไม่นี่มันสิวเม็ดใหญ่มากเสียใจด้วยนะเพื่อนสาวเธอยังสวยนะไม่ต้องกังวลเฮ้ยหวังว่าฉันจะช่วยอะไรได้นะแต่ฉันอาจจะช่วยได้จริงๆลองใช้กระเทียมนี่สิอะไรนะเอาไปทาที่สิวสิมันจะช่วยลดอาการอักเสบตอนเช้ามันจะดีขึ้นนอนเต็มอิ่มเลยฉันว่ามันยุบแล้วอ่ะโซเฟียดูสิใครตื่นมาหน้าใสไร้สิวว้าวทริคง่ายๆแต่ได้ผลรีบไปเตรียมตัวเถอะเรียกฉันว่ามือปราบสิวนะหิวจังเลยอ่ะฉันใช้สมาธิอยู่หรอน่ากินจังเลยอ่ะแมนดี้เธอโอเคมั้ยนั่นน่ะเธอต้องชอบนาฬิกานั้นมากแน่แน่มินดี้ยูฮูเธอทำอะไรเนี่ยไม่มีอะไรช่างมันเถอะโอเคนักเรียนเรื่องนี้สำคัญนะรู้แล้วสนุกขนมมานี่นาอยากกินจะแย่แล้วล่ะว้าวลองดูโดนัทนั่นสิอะไรเนี่ยฟรอสติ้งสีชมพูของโปรดเลยไม่อยากเชื่อเลยอ่ะพอทีมินดี้ห้ามกินอาหารนะหนูนึกว่าครูไม่รู้นะคะจงแจ้งจะตายห้ามทำงั้นอีกนะเฮ้ยแค่อยากกินโดนัทเองอู้ที่มัดผมของซันนี่ทำให้ฉันคิดอะไรออกล่ะมันต้องได้ผลแน่ทั้งดูดีแล้วก็กลิ่นหอมด้วยครูได้กลิ่นโดนัทนะโอเคแปลกๆเธอไม่รู้ล่ะฉันควรได้กินมันนะว้าวฉลาดมากหอมมั้งได้ไหมอ่ะเอาไปสิว้าวขอบใจนะฟรอสติ้งสีชมพูเสียงอะไรอ่ะเรียนสนุกมากค่ะครูขอบใจแล้วกันเอ้าดีจังเฮ้ยมิกกี้เร็วหน่อยต้องพร้อมออกแล้วนะฉันก็เร่งอยู่นะกำลังหาลูกที่สวยที่สุดอยู่ฉันรู้แล้วว่าคิ้วทรงไหนเหมาะกับหน้าที่สุดก็ต้องอันนี้แหละต้องวาดมันก่อนต่อไปก็ลงอายแชโดว์โอ้ชอบจังเลยมันทำง่ายมากๆ
สีจังลงอายไลเนอร์บอกมาขออีกนิดนึงฉันยังต้องแต่งหน้าอีกนิดนึงล่ะมาดูกันว่าจะแต่งแก้มยังไงดีอันนี้น่ารักต้องคุมมือให้นิ่งอะไรอ่ะลิปสติกชอบสีนี้จังรุ้งใช้สีนี้ตลอดละเสร็จแล้วโอเคฉันพร้อมไปแล้วคิดยังไงบ้างมันสวยแปลกๆแฮฉันชอบอ่ะโทษทีเยี่ยมไปสักทีทำเนียนๆไว้ตาฉันบ้างละมันใช้ยังไงเนี่ยล้อกันเล่นปะเนี่ยฉันไม่อยากมีคราวเหมือนคนตัดไม้เลยว้าวว้าวเลยแล้วดูนี่สิสวัสดีไปด้วยได้ไหมกล้ามาคุยได้ไงเนี่ยไปกันเข้าไปในนี้กันเร็วแย่มากเลยฉันก็แค่อยากเป็นเพื่อนด้วยแล้วเข้าไปทำอะไรกันในนั้นเนี่ยแล้วเข้าไปกันนานแล้วด้วยนะฉันว่าเหมือนได้ยินอะไรชอบตอนนี้จังจับเล่นนะนั่นลงชักโครกไปแล้วหรอแมนดี้มิกกี้หายไปไหนกันหานั่นอะไรนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหรือว่าต้องกดเจ้านี่ไม่น่ารักพออะไรกันเดี๋ยวนะว้าวฉันคิดอะไรออกแล้วเดี๋ยวเวลาไปชมต้องเริ่มจากการทิ้งแว่นซะแล้วก็ล้างหน้าโอ้ใช้ดีมากๆเลยต่อไปก็เขียนคิ้วสักหน่อยทำให้มันเต็มๆและเป็นธรรมชาติดูดีมากเลยต่อไปก็อายแชโดว์ฉันขอสีนอนหน่อยแล้วกันขนตาปลอมน่าจะทำให้ฉันดูโดดเด่นขึ้นมาอีกหน่อยแต่งหน้าอีกนิดนึงต้องใช้คอนซีลเลอร์ลงแก้มกับจมูกสปอนเซอร์นี้จะช่วยมันกลืนเข้ากันได้ง่ายปัดแก้มต่อก็เสร็จเรียบร้อยเกือบลืมทาปากแล้วฉันอยากให้ลุคเบาๆแบบธรรมชาติตุ้มหูอันนี้น่าจะช่วยเพิ่มความแพงให้ได้ฉันจะปล่อยผมลงมาดูดีมากถึงฉันจะพูดเองก็เถอะไหนลองอีกครั้งสิหวังว่าจะได้ผมว้าวลงมาเลยต้องงี้สิหวังว่าจะไม่ทำให้ผมเสียทรงนะปาร์ตี้สนุกจังเลยเจนนิเฟอร์หรอว้าวมาถ่ายรูปกันเฮ้ยเจนวัดดีฮากิวากินี่คือคุณยูนิคอนไร้สาระมีอะไรดูอีกเฮ้ยคุณนั่นแหละผมคุณไม่สวยแล้วก็ยุ่งเหยิงใช่ไหมล่ะแบบนี้ป่ะอุ้ยน่าอายมากใช่แบบนี้เลยอยากปรับโฉมหน่อยไหมก็แค่ต้องมีเครื่องทำผมไซส์จิ๋วจัดมากเก๋ไก๋แล้วก็โมนะเท่ากับไม่กลัวติดนะทำได้ทุกทรงเลยขอแค่มีผมรับรองว่าได้ผลมาลองดูสิโอ้โหโอเคดูนี่สิอะไรอะคุณแม่นี่มันเยี่ยมมากบอกเราผมยืดยุ่งได้เลยโอ้มันเยี่ยมยอดมากแล้วก็ใช้ง่ายมากๆด้วยโอ้ไปอยู่ที่ไหนกันมาเนี่ยคือช่างทำผมส่วนตัวของคุณอยากได้จังแม่ยังไม่หมดนะติดเม็ดลิปกลอสบนผมได้ด้วยดูสวยขึ้นเลยโชว์เลยอย่าพลาดเขียวว้าวเหมือนเป็นนางแบบเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเข้ามานี่อยากขยับนะคะเกมเมื่อกี้สนุกมากเลยแต่ก็ยากนะฉันเหนื่อยจังทีมพวกเขาก็ดีนะแต่ว่าเราเก่งกว่าแน่นอนเธอเห็นตอนฉันทำคะแนนไหมเธอทำอะไรอ่ะฉันดึงยางรัดผมออกไม่ได้อ่ะ
โอ้ยผมหลุดออกมาด้วยมันต้องเจ็บแน่ๆเลยหมูอย่าพึ่งใช้น้ำมันมะพร้าวนี่สิมันช่วยได้ฉันรับรองเดี๋ยวให้ฉันลองก่อนเราจะหยดลงบนยางรัดผมแล้วก็ค่อยๆรูดลงหนังยางเลื่อนออกมาได้ง่ายๆเลยแล้วผมฉันก็นุ่มแล้วก็หอมด้วยมันเป็นเหมือนครีมนวดผมเอออย่าลืมนี่ล่ะเอาล่ะฉันกลับบ้านก่อนนะบายบายโซเฟียว้าวโอ้ถ้าจะเจ็บไม่เบาเธออยากให้ฉันเรียกรถพยาบาลไหมฉันไม่เป็นไรแค่อยากนอนอยู่อย่างนี้สักพักอ่ะโอ๊ยเบื่อจังเลยอ่ะฉันต้องแต่งหน้าฉันชอบสีนี้จังอ๋อเฮ้อรู้แล้วเฮ้ hey. ไงคือขอนี่ได้ไหมนะโหนะไม่นี่ของฉันโหยผมของนาโอมิน่ารักได้กว่านี้อีกฉันจะช่วยเธอเองฉีดสเปรย์สีที่หวีเธอสีนี้เหมาะกับเธอมากต้องฉีดให้ทั่วเลยน่าจะได้ละเธอจับไม่ได้แน่มันต้องเยี่ยมมากแน่ๆเอาล่ะอะไรต่อเอ้าผมฉันหวีสักหน่อยก็พร้อมไปละหอผมสวยของฉันมันเป็นสีม่วงดูดีแฮะฉันจะหวีอีกด้านด้วยชอบจังขอบใจนะแคลร์โอ้ไม่มีปัญหาฉันมีของให้เธอล่ะวู้ฮู้อีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วโอ้ในนี้น่ากลัวหน่อยๆแฮะหรือฉันไม่ควรมานะใจเย็นๆทุกอย่างจะโอเคต้องรออีกนานแค่ไหนอ่ะเอาล่ะเสร็จแล้วอู้เธอดูเท่มากเลยโอเคฉันทำได้แน่ใจกล้าๆไว้เฮ้เธอมาทำอะไรอ่ะโอ้แป๊บนะคุณสักลายนี้ที่แขนฉันได้ไหมโอ้โทษทีไม่ได้หรอทำไมอ่ะอ่านป้ายสิเธอต้องอายุ21ปีโทษทีนะแต่ฉันไม่ได้เป็นคนตั้งกฎโอ้โอเคงั้นฉันคงต้องไปอ่ะนั่นอาจจะเป็นความคิดที่ดีนะเฮ้ hey, ใครเป็นคนต่อไปไม่แฟร์เลยฉันกล้ามากเลยนะที่ไปที่นั่นน่ะแล้วตอนนี้เครื่องสำอางก็เลอะหมดเลยวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดเธอไม่ได้พูดดีกับฉันเลยด้วยซ้ำฮะฉันจำไม่ได้เลยว่าซื้อนี่มาด้วยอ่ะเดี๋ยวฉันว่านี่ช่วยได้นะฉันต้องตัดให้เป็นลายเอาล่ะฉันจะวางไว้บนแขนตรงที่ฉันต้องการตอนนี้ก็กาวจะใช้แปรงปัดให้ทั่วเสร็จละต่อไปก็กากเพชรต้องให้แน่ใจว่าเทจนทั่วจะปัดมันให้เสมอกันหน่อยอย่างนั้นแหละตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วน่ารักมากเลยแค่ต้องเป่ากากเพชรที่เหลือออกว้าวมันออกมาดูดีมากฉันต้องถ่ายรูปเก็บไว้แล้วล่ะต้องอัพลง IG ซะแล้วโอ้ไม่แม่มาต้องรีบลบโอ้มันไม่ออกอ่ะโอ้ดูลูกสิช่วยแม่ทำความสะอาดแถวนี้หน่อยนะเดี๋ยวทำนะคะรักแม่ค่ะเกือบไปแล้วไหมล่ะจะมีอะไรดีไปกว่าฮอทดอกชิ้นโตกับซอสมะเขือล่ะแค่นี้ก็พอแล้วล่ะฉันขอนะขอบใจแบบนั้นแหละใส่ไปเยอะๆเลยว้าวอีของฉันถึงไหนแล้วนะพร้อมแล้วมาหาแม่มา
อะไรน่ะเสื้อฉันเธอทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุให้ฉันแก้ไขมันนะไม่อย่าร้องสิทำไงดีอะฮะรู้แล้วโอเคมาลองกันเถอะเห็นมาร์กเกอร์ซึมลงในน้ำไหมนี่แหละคือขวดสเปรย์ที่เราต้องการพร้อมนะเสื้อที่เลอะนี่จะได้รับการแปลงโฉมล่ะบิดมันด้วยซ่อมแบบนี้จากนั้นก็ใช้มือของฉันจับไว้แล้วใช้หนังยางรัดมันจากนั้นก็ฉีดสเปรย์ลงไปใช้สีที่ต่างกันเพื่อให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นฉีดแต่ละส่วนด้วยสีที่แตกต่างกันไปมาดูตอนมันเสร็จกันเห็นไหมผลงานชิ้นโบแดงเสร็จแล้วมันดูดีกว่าก่อนหน้านี้อีกนะแถมมองไม่เห็นซอสที่เลอะด้วยรักเธอจังเพื่อนรักมันเป็นแผนของฉันเองแหละฉันรักการวาดภาพมันรู้สึกสงบแล้วก็วิเศษมากต่อไปจะใช้สีชมพูอ่อนสวยมากโอ้มีข้อความมาดูหน่อยสิโอ้ปาร์ตี้สีรุ้งเหรอจริงดิเยี่ยมเลยโอเคขอเวลาฉันหาชุดมาเหมาะก่อนอุ้ยผู้กันไหนดูหน่อยมีชุดอะไรในตู้บ้างโอ้ไม่มีชุดมาเหมาะเลยไม่มีชุดสีสดใสบ้างเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะอยากได้ชุดสีสดใสจังเดี๋ยวนะสีของฉันมีสีสวยๆเต็มไปหมดน่าจะเอามันมาทำอะไรได้นะฉันมันอัจฉริยะอยู่แล้วเอาล่ะได้เวลาแปลงโฉมให้มีสีสันสดใสต้องใช้สีวาดรูปและผู้กันฉันสามารถใช้สองสีพร้อมกันเริ่มทาสีรอบดวงตาคราวนี้ลองเปลี่ยนสีแล้วก็ทาที่ด้านล่างบ้างสวยสุดๆไปเลยตอนนี้คือปาร์ตี้สีรุ้งฉันอยากได้สีเพิ่มอีกคราวนี้ต้องใช้ผู้กันใหญ่ขึ้นมาหน่อยโอเคเอาผู้กันไปจุ่มสีพร้อมที่จะเอามาทาแล้วนี่เลยทาบนริมฝีปากแบบนี้ต่อไปคือมาสคาร่าสีเขียวเริ่มสนุกแล้วสิต้องทาจนแน่ใจว่าสีเคลือบขนตาไว้หมดแล้วจริงๆรู้แล้วอยากได้สีส้มอีกหน่อยฉันทำให้สองสีนี้เข้ากันได้มันเข้ากันจริงๆขอทาเพิ่มอีกนิดนึงนะเรียบร้อยเหลือแค่ตกแต่งเพิ่มอีกนิดโอ้โหจุดสีฟ้าพวกนี้สวยสุดๆไปเลยอ่ะฉันอยากมีจุดสีฟ้าแบบนี้บนหน้าไปตลอดเลยโอเคการแต่งหน้าสีรุ้งของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะไม่เป็นไรอ่ะดูไฟพวกนี้สิว้าวปาร์ตี้สีรุ้งเจ๋งสุดๆเลยว้าวเธอแต่งหน้าได้เจ๋งมากแต่งเองเหรอเนี่ยสนุกสุดๆคิดไม่ผิดเลยที่แต่งหน้าแบบนี้มาปาร์ตี้เอาล่ะฉันว่าโต๊ะไอติมฉันพร้อมขายแล้วนะดูยังนั่นสิฮะเธอคอมเมนต์ฉันกันเหรอเฮ้ ไอติมทางนี้เลยจ้าทางนี้นี่ค่ะไอติมใส่คนของคุณขอบคุณมากขอให้อร่อยนะคะไอติมสดใหม่ขายวันนี้เท่านั้น yes ไอติมฉันขายดีมากเลย1คนสำหรับคุณแล้วก็คุณแล้วก็คุณด้วยอะไรนะไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอขายได้เยอะขนาดนั้นแล้วอะเอ้ยฉันมีไอติมขายตรงนี้มันอร่อยนะทำไมไม่มีใครอยากซื้อไอติมฉันเลยอะมันก็อร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนอาจจะเป็นเพราะลุคของฉันโอเคฉันจะเริ่มด้วยสีตาก่อนฉันว่าฉันจะใช้สีฟ้าและตอนนี้ก็จะใช้โคนไอติมวาดตามรอยโคนจากนั้นใช้กระดาษทิชชู่และลาเท็กซ์แบบเหลวขยำกระดาษแล้วเอาจุ่มลงในลาเท็กซ์แล้วทำเป็นวงกลมรอบเส้นที่วาดไว้ต้องให้แน่ใจว่าทำให้เต็มวงกลมนี่ไงเสร็จละทีนี้ก็เอาโคนกลับมาแล้วติดโคนไปตรงวงกลมที่เขียนไว้โอเคฉันจะใช้ดินสอสีขาวนี้วาดเส้นบนหน้าของฉันลงไปจนถึงปากและคางเอาล่ะนี่น่าจะโอเคแล้วเติมสีชมพูด้วยการใช้แปรงปัดฉันจะแตะไปบนกระดาษตอนนี้มันแห้งแล้วทาให้ทั่วกระดาษแล้วเริ่มทาสีบนหน้าด้วยเสร็จแล้วรู้ไหมว่าไงต่อเม็ดสายรุ้งนี่ล่ะฉันจะโรยให้ทั่วโคนและสีแล้วจะโรยที่ปากกับเปลือกตาด้วยเสร็จแล้วดูเหมือนฉันมีไอติมละลายอยู่บนหน้าเลยได้เวลาไปขายไอติมแล้วไอติมตรงนี้มีไอติมขายจ้าว้าวดูเธอสิฉันจะซื้อไอติมร้านนี้ว้าวคุณแต่งหน้าได้เจ๋งไปเลยอ่ะขอบคุณค่ะนี่ไอติมของคุณผมด้วยขอโคนนะครับอู้ไอติมนี่อร่อยมากเลยโอ้
อะไรกันเนี่ยฉันก็ทำได้เหมือนกันแหละนี่ไงเห็นไหมคิดว่าไงบ้างล่ะถึงเวลาอาบน้ำตอนเช้าละใส่หมวกคลุมผมซะก่อนหยิบที่ขัดตัวมาอู้เย่มันจะต้องมีฟองเยอะๆโอเคน่าจะพอแล้วล่ะถูถูถูฉันชอบให้ผิวสะอาดโอ้ถูหลังไม่ถึงไม่เอานะต้องยืดเข้าไปอีกเอ้ยเดี๋ยวใช้กำแพงช่วยก็ได้ไม่ได้เรื่องสุดๆเลยถ้าเกิดเยี่ยมเลยมันนี่มาปืนกาวฉันแค่วาดเส้นหยุกหยักลงไปเยี่ยมทีนี้ก็เพิ่มจุดเข้าไปเป็นลายที่น่ารักใช่ไหมล่ะโอเคน่าจะได้แล้วล่ะไหนดูสิได้ผลไหมไม่แย่เลยนะฉันถูหลังได้โดยไม่ต้องใช้มือเลยล่ะใกล้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วไงต่อดีโอ้โหฉันควรทำผมสักหน่อยม้วนน่าจะสวยนะทีนี้ฉันก็แค่รอน่าจะออกมาสวยนะฮะทำไมมันไม่ม้วนเลยอ่ะทำไมมันไม่ทำงานล่ะไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะสายไฟแกกินหรอทำไมอ่ะฉันซ่อมมันไม่ได้แน่ๆเลยทำไมฉันต้องมาเจอเลยแบบนี้อยู่เรื่อยเลยนะผมฉันคงไม่มีวันเป็นลอนแน่ๆทุกอย่างโอเคไหมลูกเกิดอะไรขึ้นน่ะที่ม้วนผมพังแล้วอะค่ะดูสิบางทีแม่อาจซ่อมมันได้นะที่ต้องใช้ก็คือแปรงผมนี้ฮะแม่หนูอยากได้ผมลอนขั้นแรกเริ่มแบ่งผมของลูกก่อนแล้วก็พันไว้รอบแปรงผมแม่จะพันไว้แน่นๆเลยเราต้องการความร้อนดังนั้นให้ใช้ไดร์เป่าผมทีนี้ก็ปล่อยผมลงมาบ้านะทำต่อเลยค่ะแม่มันทำง่ายมากจะต้องเหมาะกับลูกแน่ๆนี่ชอสุดท้ายแล้วโอเคเสร็จละลูกคิดว่าไงมั่งเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะแม่ไม่เป็นไรลูกรักขอให้สนุกนะเบลล่ายังไม่มาอีกเหรอเนี่ยน่ากินจังเลยเธอใกล้จะมาถึงแล้วใช่ไหมอีก10นาทีเหรอโอเคฉันกินก่อนแล้วกันอู้ใช่เลยเธอว่าเป็นไงบ้างอ่ะนี่คือภาพต้นแบบทรงผมนี่แหละใช้เวลาตั้ง2ชั่วโมงกว่าจะยืดได้เนี่ยแล้วช่างก็บ่นว่าทำไมผมคุณหนาจังแต่มันออกมาน่ารักใช่ไหมล่ะมันมีอะไรแปลกๆนะโอ้ไม่นะผมเส้นหนามากมันไม่ได้มาจากหัวฉันหรอกใช่ไหมฉันอยากจะอ้วกมันหล่นเต็มโต๊ะเลยทำไมเธอต้องสะบัดผมไปทั่วด้วยล่ะรู้ไหมว่ามันน่าเกลียดขนาดไหนมันเป็นอุบัติเหตุน่ะเฮ้ยฉันขอโทษโอเคไหมเหลือแค่อย่างเดียวที่ทำได้ก็มัดผมเป็นหางม้าไงล่ะเธอคิดว่าฉันจะพูดว่าไงเหรอก็แค่ม้วนก็จะได้ผมทรงใหม่แล้วแล้วม้วนกลับมาอีกรอบแล้วมัดผมให้แน่นเก็บปลายผมเข้าไปในนี้น่ารักใช่ไหมดูดีขึ้นตั้งเยอะน่ะเราก็แค่สั่งสลัดจานใหม่แค่นั้นเองแหวะตัวนี้มีชีวิตหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องทำฉันอ้วกแน่ๆโอเคอะไรนะวันนี้มีปาร์ตี้ฉันลืมไปเลย
ฉันต้องแต่งหน้าสักหน่อยแล้วอยากแต่งโทนสีชมพูแหมแค่เรื่องง่ายๆแต่จะเรียกว่าแต่งเสร็จได้ยังไงถ้าไม่ทาปากสีสวยๆด้วยล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยทำไมลิปสติกต้องมาหมดตอนนี้ด้วยอะฉันมีลิปมันธรรมดาอยู่แล้วฉันก็รู้ว่าจะเติมสีสันได้ยังไงอายแชโดว์ติดขึ้นมาเลยพร้อมสำหรับเวทมนต์เครื่องสำอางหรือยังทาบนริมฝีปากตามปกติลิปมันเนื้อบัตเตอร์ได้ผลดีที่สุดเห็นไหมสีมันโดดเด่นออกมาและหลังจากนั้นแม้มปากนิดหน่อยก็ออกมาเพอร์เฟกต์สุดๆแล้วคำว่าเรเนซองสะกดยังไงนะโอ้ยโอเคนั่งสติหน่อยมือล้าไปหมดแล้วเนี่ยฉันชื่ออะไรนะไม่เอาหน้าฮะอะไรทรมานจังเลยขอพักแค่วินาทีนึงนะใครเปิดไฟกันน่ะเดี๋ยวนี่เช้าแล้วหรอใช่ฉันเผลอหลับไปนั่นใครในกระจกน่ะฉันไปเรียนในสภาพนี้ไม่ได้การไม่ได้นอนนี่แย่สุดนั่นกลิ่นอะไรอ่ะหอมจังฉันอยากได้มันตอนนี้เลยเย้เฮ้ยนี่ของฉันนะไม่หลับไม่นอนอีกแล้วเหรออยากได้เกรด A ก็ต้องทนหน่อยนะฉันส่งเองก็ได้ขวดน้ำผึ้งสดๆเหรอฉันอาจจะยังมีหวังอยู่ก็ได้ขั้นตอนแรกก็ต้องผสมวัตถุดิบลงในถ้วยใช้กาแฟ1ช้อนโต๊ะและน้ำผึ้งอีกสักเล็กน้อยใช้วิธีหยดน้ำผึ้งด้วยช้อนให้หยดลงบนเกล็ดกาแฟแล้วเติมน้ำลงไปนิดหน่อยคนส่วนผสมเข้ากันเอาแผ่นสำลีมาตัดแบ่งครึ่งแล้วค่อยๆจุ่มลงไปแช่ในถ้วยปล่อยให้สำลีชุ่มจนเต็มแผ่นเสร็จแล้วก็นำแผ่นสำลีแปะเข้าที่ใต้ตาสารคาเฟอีนจะช่วยจัดการปัญหาใต้ตาบวมได้แล้วตอนนี้ก็แค่รออยากสวยก็ต้องอดทนหน่อยแล้วฉันก็ลิลลี่เดี๋ยวฉันโทรกลับนะลิลลี่เธอเผลอหลับไปบนเคาน์เตอร์อีกแล้วอะไรตาของเธอวิธีที่เธอใช้ได้ผลดีมาก yesกาแฟนี่ดีที่สุดเลยว้าวไม่นะฉันสายแล้วรู้งี้เมื่อคืนน่าจะนอนตั้งแต่หัวค่ำก็ดีเอาล่ะยังพอมีเวลาเตรียมตัวนิดหน่อยโอเคเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะแบบนี้ก็ได้หรอว้าวดูดีเลยล่ะเบลล่าแต่บางทีน่าจะมีอะไรแต่งผมนิดหน่อยใช่แล้วยิบหูแมวนี้เข้ากับผมทรงนี้สุดๆต่อไปก็เลือกเสื้อผ้าโอ้เสื้อสีขาวเรียบๆนี้น่าจะเวิร์กนะผ้าพันคอสีแดงนี่ก็เก๋ดีแต่มันน่าจะเวิร์กเกินไปแล้วสาวๆทุกคนต่างรู้ดีว่าควรจะแต่งตัวให้เสร็จก่อนที่จะแต่งหน้าทำผมเพราะแบบนี้นี่เองโถเอ้ยเครื่องสำอางเลอะเสื้อไปหมดเลยขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากวนใจนี้เราต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สักหน่อยโอเคอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งรีบโยนผ้าพันคอนั้นทิ้งไปก่อนที่จะสวมเสื้อลงไปให้ใช้ผ้าพันคอนั้นป้องกันเมคอัพบนหน้าเอาไว้เพียงแค่คลุมไว้บนหัวเวลาที่คุณสวมเสื้อนั่นไงแล้วทรงผมและเมคอัพของเบลล่าก็ยังคงปิ๊งเหมือนเดิมคำว่าเรเนซองสะกดยังไงนะโอ้ยโอเคนั่งสติหน่อยมือล้าไปหมดแล้วเนี่ยฉันชื่ออะไรนะไม่เอาหน้าฮะอะไร
ทรมานจังเลยขอพักแค่วินาทีนึงนะใครเปิดไฟกันน่ะเดี๋ยวนี่เช้าแล้วหรอใช่ฉันเผลอหลับไปนั่นใครในกระจกน่ะฉันไปเรียนในสภาพนี้ไม่ได้การไม่ได้นอนนี่แย่สุดๆนั่นกลิ่นอะไรอะหอมจังฉันอยากได้มันตอนนี้เลยเย้เฮ้ยนี่ของฉันนะไม่หลับไม่นอนอีกแล้วเหรออยากได้เกรด A ก็ต้องทนหน่อยนะฉันส่งเองก็ได้ขวดน้ำผึ้งสดๆเหรอฉันอาจจะยังมีหวังอยู่ก็ได้ขั้นตอนแรกก็ต้องผสมวัตถุดิบลงในถ้วยใช้กาแฟ1ช้อนโต๊ะและน้ำผึ้งอีกสักเล็กน้อยใช้วิธีหยดน้ำผึ้งด้วยช้อนให้หยดลงบนเกล็ดกาแฟแล้วเติมน้ำลงไปนิดหน่อยคนส่วนผสมเข้ากันเอาแผ่นสำลีมาตัดแบ่งครึ่งแล้วค่อยๆจุ่มลงไปแช่ในถ้วยปล่อยให้สำลีชุ่มจนเต็มแผ่นเสร็จแล้วก็นำแผ่นสำลีแปะเข้าที่ใต้ตาสารคาเฟอีนจะช่วยจัดการปัญหาใต้ตาบวมได้แล้วตอนนี้ก็แค่รออยากสวยก็ต้องอดทนหน่อยแล้วฉันก็ลิลลี่เดี๋ยวฉันโทรกลับนะลิลลี่เธอเผลอหลับไปบนเคาน์เตอร์อีกแล้วอะไรตาของเธอวิธีที่เธอใช้ได้ผลดีมากเย้กาแฟนี่ดีที่สุดเลยว้าวระวังเกินเหตุเป็นดีแล้วไม่รู้ใครแอบดูบ้างเวลาเผลอๆชอบมาแน่ไม่อยู่บนนั้นหรอกทางสะดวกครูก็ยุ่งอยู่ของฉันหมดเลยรอจังหวะนี้มานานแล้วมานี่ดูสีหน้าหม่ำจังเลยจะกินให้เปรมเลยละคิดอย่างนี้นะเดวิดครูบอกว่าไงนะห้ามเอาอาหารมากินในห้องเรียนเธอทำฉันควันออกหูโอ้ขอโทษนะครับผมจะไม่ทำแล้วเธอก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งโอ้จะเป็นลมตายเกิดอะไรขึ้นอ่ะท่านเธอต้องใช้นี่ขอบใจทางสะดวกเพื่อนเดี๋ยวเข้าใจแล้วต้องให้ไวตั้งใจดูนะตรงนี้สำคัญฮะกระดาษติดมือเหนียวหนึบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่ต้องเจออย่างนี้หากระจายแน่ๆกลับมานั่งเฮ้อะไรกันน่ะกินซะโอ้ใช่ลูกอมไม่ใช่กาวเริ่มด้วยการแกะกาวออกมาล้างให้สะอาดไม่มีใครอยากกินลูกอมเหนียวๆเอาลูกอมต่อกันเป็นชั้นๆแล้วก็กดแท่งกาวลงไปกลายเป็นลูกอมอัดแท่งอย่างที่ฉันต้องการเลยอร่อยจังฉันรู้เธอต้องชอบดีใจจังที่ได้นั่งใกล้เธอเสียงอะไรเอะอะทากาวติดกระดาษนะครับครูมีผลสอบมาให้ดูท่าจะสยองเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่รู้อะแต่ฉันไม่ชอบเลยพวกเธอเก่งมากเอบวกสุดปังวางเลยครูรู้เธอทำได้ภูมิใจในตัวเธอทั้งสองคนนะเยี่ยมมากแฮปปี้เลยเราจะเอาไปใส่กรอบ พวกเธอขยันมากสมควรได้รับรางวัลพิซซ่าหน่อยเป็นไงโฮมาถึงแล้วเหรอสู่ฮกให้เลยที่ส่งด่วนจีพ่อหนุ่มแต่ต้องจ่ายเงินด้วยเพ่โอ้ได้หยิบเป๋าตังแป๊บไรเนี่ยโอ้ยกระเป๋าเป็นดูอุ้ยขอเวลาแป๊บนะเขินเลยอ่ะเก็บหมดแล้วอันนี้กินให้อร่อยนะคิดว่าต้องซื้อกระเป๋าตังค์ใหม่แล้วล่ะนั่นดีที่สุดเท่าที่เคยมีเลยอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้กินพิซซ่านะขอบคุณทีนี้ถ้าเธอไม่ว่า
ฉันขออยู่เงียบๆคนเดียวอยากระลึกถึงช่วงเวลากับกระเป๋าตังค์อ่ะฉันไม่รอแล้วเดวิดหยุดโอ้ยเจ็บนะเราต้องช่วยครูเอ้ยชีวิตก็อย่างเงี้ยต้องมีอะไรที่เราทำได้สิรู้ละฉันจะใช้กระดาษนี่พับกระดาษให้เป็น3ส่วนพับด้านซ้ายทับเข้ามาเอากาวปาดกดลงไปให้กาวติดแน่นแล้วก็จะทากาวนิดหน่อยที่ด้านบนต้องให้แน่ใจว่ามันติดสนิทแล้วจะพับเป็นรอยที่ด้านล่างทำเพิ่มอีกแล้วก็ติดโฟมแผ่นหนึ่งไว้ด้านล่างกลายเป็นกระเป๋าตังค์แล้วก็เติมรายละเอียดเป็นยูนิคอร์นแบ๊วๆเป็นไงล่ะฉันจะโยนไปบนโต๊ะครูอะไรเนี่ยมาจากไหนอ่ะไม่เคยสังเกตเพดานมาก่อนเลยเธอทำเหรอไหนดูสิว้าวดูช่องเก็บของนี่สิพวกเธอน่ารักจังขอบใจนะดีใจค่ะที่ชอบอยากลองใช้จังเลยเลิฟเลยฉันเก็บเครื่องเขียนได้ด้วยละสุดยอดดูเหมือนฉันมีกระเป๋าโปรดใบใหม่แล้วนี่ละฉันถึงรักห้องนี้มากินกันค่ะโอ้ไม่นะท่าไม่ดีเลยฉันต้องหาที่ซ่อนสักที่กลัวจังเลยอย่าเข้ามาในนี้นะโอ้ไม่มันเจอฉันแล้วทำไงดีเราจบแล้วล่ะวันดีลิลี่ทำอะไรนะเธอมานี้สินั่งลงผ่อนคลายได้เวลาแปลงโฉมสไตล์ยูนิคอร์นฉันจะสเปรย์สีย้อมผมลงบนแปรงอยากให้หยาบจะต้องออกมาปังแน่ๆเบาๆนะโถอย่าดราม่าไปเลยนะเช่นว้าวมันสวยมากเลยปาร์ตี้กันเถอะว้าวมิกกี้เธอสวยจังคิดอยู่เลยว่าอยากให้เธอสังเกตเห็นน่ะนายเห็นนี่ไหมอ่านสิไม่ต้องห่วงฉันอยู่นี่แล้วรถฉันน้ำมันหมดอ่ะเธอสวยจังเลยฉันจะชวนเธอคุยว่าไงครับ อะไรไม่มีอะไรอ่ะอีนายเคยแปรงฟันบ้างไหมเนี่ยขายหน้าชะมัดเลยเกิดอะไรขึ้นนี่ไงล่ะโอ้แย่เลยฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียมีกระดาษไขไหมตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จากนั้นบีบยาสีฟันออกมาแล้วก็เบกกิ้งโซดาแค่โรยใส่ก็โอเคแล้วใช้นิ้วของคุณปาดยาสีฟันจากนั้นเอามาแปะฟันของคุณแบบนี้อย่าลืมฟันแถวล่างด้วยล่ะแล้วตอนนี้ก็รอมาเอาชุดนี้ออกกันเถอะไงล่ะขาวราวไข่มุกตรงนี้ว่างไหมตอนนี้ได้โอกาสแล้วฉันจะยิ้มให้เธอฟันเปล่งประกายเหมือนเพชรเลยหนทางที่แท้จริงสู่หัวใจของผู้หญิงถึงเวลาทาเล็บเท้ากันแล้วเธออยู่นี่นะในตอนที่ฉันเตรียมเล็บให้พร้อมคิดว่าผมลอนจะทำให้ฉันดูน่ารักไหมนะมีแค่ทางเดียวที่จะรู้ได้จริงไหมไม่ลองไม่รู้ไม่นะมันติดอ่ะผมฉันพันกันยุ่งไปหมดจนนี่มันอะไรเนี่ยขอโทษนะเธอไม่รู้หรอกว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ฉันว่าต้องลองวิธีอื่นแล้วล่ะฉันจะมวยขึ้นแบบนี้แล้วกันเราม้วนเป็นบันเริ่มถือค้างไว้ได้ยากแล้วแฮะได้ละโอ๊ยตายแล้วอยู่บนหัวเธอก็แค่รังนกอ่ะแค่นั้นเองเธอจะทำผมรู้สักทีไหมเนี่ยวันนี้ฉันอาจจะทำเปียน่ารักน่ารักได้นะดูเป็นไงมากฉันไม่ได้ทำผมพันกันใช่ไหมแล้วมันเป็นแบบนี้ไปได้ไงเฮ้ย
เฮ้ย hey! นี่ฉันขอทำเล็บเท้าดีๆตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโดนซะฉันไม่ผิดนะแต่ฉันคิดว่าฉันใช้นี่ช่วยได้แบ่งผมออกไปด้านข้างแล้ววางผมลงในแผ่นฟองน้ำขั้นนิ้วเท้าเพื่อนๆใช้มาช่วยถักเปียได้นะง่ายกว่าตอนใช้มือถักเฉยๆอีกเริ่มต้นถักง่ายๆจากด้านนอกเข้าไปด้านในแล้วก็ถักต่อไปแล้วก็ถักรวบปลายอีกนิดนึงแล้วมัดผมได้เลยมัดหลายๆรอบหน่อยจะได้มั่นใจว่ามันแน่นแล้วนี่น่ารักมากเลยแล้วก็ถักจากเจ้านี่ด้วยเจอกันนะใจเย็นไว้เฮ้ยฉันต้องเติมหน้าสักหน่อยคิ้วฉันดีได้กว่านี้นะดีนะที่เอาที่เขียนคิ้วมาไม่นะต้องไปเรียนแล้วจะไปสายอีกไม่ได้ไงเป็นไงมั่งพระเจ้าถ้าคุณได้เห็นแกบี้นะ เธอเป็นอะไรอ่ะอุ๊ปส์ระวังหน่อยหนังสือฉันไม่เป็นไรฉันช่วยเองอ่ะรับไปไม่อยู่แล้วโอเคแปลกชะมัดมีอะไรติดฟันฉันกันหรอไม่น่ามีนะไงทุกคนลองดูนี่สิว้าวยังก็มีหนอนผีเสื้อสองตัวแปะอยู่บนหน้าเธอเลยอ่ะพูดแรงจังขอโทษค่ะสงสัยมาเข้าผิดคลาสเอาละกลับมาตั้งใจเรียนได้แล้วแกบี้อยู่ไหนเนี่ยนั่นไงเร็วเข้าสิโทษทีเธอต้องไม่เชื่อแน่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่งหน้าได้น่าสนใจดีนะถ้าควรส่องกระจกอ่ะบ้านะคิ้วฉันหนามากเดี๋ยวฉันช่วยเองวาดซิกแซกบนคิ้วของคุณจากนั้นวาดโครงร่างคิ้วของคุณทีนี้ก็เริ่มเขียนด้านในได้มันจะเติมเต็มทำให้คิ้วดูหนาขึ้นทีนี้ใช้แปรงขนคิ้วเพื่อทำให้ขนคิ้วเป็นทรงแถมยังช่วยให้มันเซตตัวด้วยเรียบร้อยดีขึ้นเยอะเธอคิดว่าไงอ่ะมันดูปกติแล้วว้าวขอบใจนะอย่ามองฉันนะดูเหมือนมีคนอยากให้เราช่วยฉันลุยเองจริงดิตลกมากเลยโอ้ยน่ารักจังฉันอยากได้แสงสวยกว่านี้เฮ้ย hey, ทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยถือนี่สิฉันไม่ใช่ผู้ช่วยส่วนตัวของเธอนะเมื่อกี้พูดอะไรนะฉันยุ่งกับการเป็นคนสวยอยู่ต้องหามุมดีๆไม่นี่ยังไม่โอเคขยับไปตรงนั้นเธอน่าจะจ้างฉันนะน่ารักจังฉันกลายเป็นขาตั้งกล้องมนุษย์ชีวิตมันจะแย่ไปกว่านี้ได้อีกไหมเนี่ยเฮ้ทุกคนวันนี้แต่งลุคธรรมชาติอิโมจิหัวใจอิโมจิริมฝีปากขยิบตาพวกเขารักฉันลุคธรรมชาติงั้นเหรอก็กับเครื่องสำอางนิดหน่อยน่ะได้เวลาแปลงโฉมแบบย้อนกลับฉันว่ามันก็คงไม่ได้ต่างเท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้าเธอว่างั้นก็คงใช่ฉันยังดูน่ารักอยู่ดีมันก็แค่เครื่องสำอางหายใจไม่เป็นไรหรอกลาก่อนเพื่อนยากฉันจะจดจำเธอไว้ตอนที่เธอยังสวยก็ไม่ใช่ว่าฉันแต่งหน้าหนาขนาดนั้นรู้สึกดีฮะไม่ต้องใช้ก็ได้คงต้องใช้เวลาสักพักอะปาดออกว้าวฉันได้กลิ่นอีกครั้งแล้วน่าจับตามองมากสุดท้ายลาก่อนริมฝีปากอุบอิ่มฮะโอเคนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายใช่เอาเลยเธอทำได้ฉันดูเป็นไงอะฉันรู้สึกดีมากเลยเธอคิดว่าไงว้าวเธอน่าเกลียดจริงๆแล้วนี่ล่ะโดนหลอกแล้วเขาแต่งหน้าเก่งกว่าฉันอีกทุกอย่างในเมนูน่ากินมากเลยเลือกยากจังว่าไงน้องๆเมนูพิเศษ2ที่แล้วเข้านะขอให้อร่อยครับไงครับโอ้ว้าวดูดีจังฉันพูดอะไรผิดหรอทำไมพวกเขาแปลกๆอ่ะไม่นะมีบุ้งสองตัวบนหน้าฉันเดี๋ยวก่อนนั่นขิวฉันนี่ครั้งแรกก็ไม่ไปทับใจแล้วเฮ้ยแหนบนี่น่าจะช่วยได้ขนพวกนี้ถอนยากจังคงต้องใช้เวลาสักพักอะแย่ที่สุดเลยบางทีฉันน่าจะใช้ตะไบเล็บได้นะต้องลองดู
ถูแหนบกับตะไบเล็บวิธีนี้จะทำให้แหนบคมขึ้นกำจัดขนที่น่ารำคาญออกไปซะถอนง่ายขึ้นเยอะเลยคุณจะมีคิ้วที่เพอร์เฟคได้ในเวลาไม่นานดีขึ้นเยอะอาจจะต้องดูดฝุ่นตรงนี้นะได้เวลาแล้วหรอต้องไปแล้วล่ะสเปรย์ฉีดผมสักหน่อยปิดตานะและผลงานชิ้นเอกของฉันเสร็จแล้วเธอคิดว่าไงมันดูแตกต่างอะเดี๋ยวแตกต่างแบบดีหรือไม่ดีแล้วคิดว่าไงล่ะไม่ต้องห่วงนะฉันแก้ได้ใครๆก็ชอบกุหลาบชะดาถามจริงอย่างกับฉันโดนลากผ่านพุ่มไม้มาเลยอะแต่นี่เป็นสไตล์เฉพาะของฉันเลยนะฉันต้องทำอะไรสักอย่างจะใช้อะไรได้บ้างนะตัวหนีบผมนี่น่าจะมีประโยชน์รู้แล้วว่าต้องทำไงฉันจะเริ่มด้วยการผูกผมหางม้าแล้วก็ดึงลงมานิดหน่อยแบ่งผมแล้วเอาหางม้าใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ตัวหนีบหนีบผมให้อยู่ว้าวฉันทำได้แล้วมันก็ง่ายมากเลยด้วยว้าวเธอทำได้ยังไงอ่ะพอกันทีฉันยอมแพ้ไม่อยู่แล้วฮะเธอเป็นอะไรไปอ่ะมันก็แค่ตัวหนีบเองว้าวนอนหลับสบายจังโอ้ของว่างยามดึกอยู่นี่เองโอ้วันนี้เหรอไม่นะฉันสายแล้วต้องรีบแล้วอ่ะโอ้ผมมันสมาร์ทเลยดูไม่ดีแน่แน่มันกลิ่นอะไรอ่ะเหมือนต้องสระผมแล้วล่ะเดี๋ยวทำไมน้ำไม่ไหลอ่ะยูฮูเจ้าน้ำฉันรู้ว่าแกอยู่ในนั้นโอ้แล้วทีนี้จะทำยังไงดีบางทีฉันน่าจะใช้แป้งฝุ่นนี้ได้แค่เทให้ทั่วผมแล้วก็ปัดให้ทั่วมันได้ผลด้วยล่ะแป้งฝุ่นทำให้ผมไม่มันผมของฉันดูเหมือนสระแล้วเลยอ่ะตอนนี้ฉันพร้อมไปถ่ายรูปแล้วโอ้ยตายโอเคต้องไปแล้วนี่แหละชีวิตอากาศอบอุ่นแสงแดดชิลริมสระน้ำฉันเบื่ออยากแต่งหน้าให้ฉันไหมอยากสิเออว่าไงรูปหล่อเฮ้ยคุณทำแว่นกันน้ำตกอ่ะเฮ้ยตรงนี้ไปเอามาทำไมฉันต้องทำทุกอย่างเลยอ่ะเฮ้ยแว่นกันน้ำของคุณน่ะแว่นตาฉันมองไม่เห็นนะถ้าไม่ใส่แว่นเขาเมินเราเหรอทุกอย่างเบลอมากแล้วแว่นกันน้ำนั้นอยู่ไหนในที่สุดเอาล่ะมาแต่งหน้าให้เธอกันตื่นเต้นจังเธอดูแปลกๆไปนะแต่ก็ช่างเถอะนี่อะไรอ่ะนี่ต้องเหมาะกับเธอแน่อย่าขยับล่ะเอาเลยนะดีมากโอเคเพิ่มสีสันหน่อยเธออยู่ไหนอ่ะเจอแล้วรู้ไรไหมฉันน่าจะไปเป็นมืออาชีพนะฉันได้มีพรสวรรค์มาทำให้เธอเปล่งประกายกันเหมาะกับเธอมากจักรจีขอให้ไม่ป่วยนะลืมลิปสติกไปไม่ได้เลยเอาปากมาสินิ่งๆเกือบเสร็จแล้วว้าวเธอดูสวยมากเลยฉันว่านะเดี๋ยวนี่ไม่ใช่แว่นตาฉันนี่เธอดูน่าทึ่งมากนี่กี่โมงแล้วอ่ะฉันไปดีกว่าฉันต้องไปดูฉันต้องไปละเธอจะไปไหนทำไมมีแว่นกันน้ำอยู่ตรงเนี้ยแว่นกันน้ำของฉันคุณหาเจอคิดว่าทำหายซะแล้วเออว่าไงเขาเป็นอะไรอ่ะสงสัยตะลึงในความงามของฉันแป้งแต่งหน้าอันใหม่นี่เยี่ยมเลยทีนี้ถึงเวลาใช้ดินสอเขียนคิ้วต้องเติมคิ้วให้สวยงามซะก่อนโอ้ไม่เท่ากันเลยนี่นาโอ้ยเดี๋ยวแก้ก่อนฮะแย่กว่าเดิมอีกต้องมาปรับข้างนี้ให้เท่ากันแอชลี่ยังไม่เสร็จอีกหรอคิ้วฉันหนาเต๋อไปหมดแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ไงเนี่ยไม่ตลกเลยฉันต้องเริ่มใหม่หมดเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันช่วยอ่ะเอาดินสอมาให้ฉันสิเคล็ดลับก็คือการใช้แหนบไงล่ะ
เดี๋ยวฉันทำให้ดูหยิบดินสอมาแล้วระบายตรงปลายของแหนบเอาล่ะนำแหนบมาแล้วใช้มันวาดรูปร่างของคิ้วว้าวได้ผลดีเลยล่ะใช่แล้วมันทำให้ตรงหัวกับหางเท่ากันทีนี้พอได้ทรงคิ้วแล้วก็เบลนมาสักหน่อยเป็นอะไรที่ฉลาดมากเลยว้าวเสร็จแล้วดูดีสุดๆขอบคุณสำหรับเคล็ดลับการแต่งหน้านะไม่เป็นไรจ้าเราจะสายกันแล้ว